ีแล้วก็ดียับมาทั้งหนานั่มนะก็มาทั้งหนาก็สิไปบ้านไปบ้านเจ้าของเนี่ยแหละ ถูกบ้านเป็นมือสำคัญภูมิภาคดอกใหม่มานั่งทั้งหนาโหลดมามานั่งล่อทั้งหนาเลยย้ายกันไปนั่งรอนั่งสมาธิถาอรอความผอมจักน้อยผู้สิไทยถอดราชสถานีเลยหือพวกโอ้น้ำหมดโอ้มีสองโอ้ใช่แนวน้ำนั่งสมาธิกันนอมาหอดแล้วก็นั่งสมาธิเงียบ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 บางทีก็โซกันโซกันหลายแล้วล่ะมื้อนี้เฮ็ดบุญพิเศษมื้อนี้อย่าลืมเด้ออาจารย์สิแจกเสื้อเด้อ19ผืน19อันนะผู้ใดอยากได้ก็ผู้ใดอยากได้ยกมือขึ้นเบิ่งได้อยู่19อันภาษาลาวคันว่าเสือมันก็คือเสือตัวเนาะภาษาลาวคันว่าสาดมันก็คือสาดเสือก็คือเสือยันบกนุนคันภาษาไทยยังถามว่าเสือนี่จักสิว่าสาดหรือหยังคันเด็กน้อยครับของผู้ใหญ่เบิ่งผู้ใดหูจะคว่ำอ้าก็ละอยากแจกเงินเด็กน้อยคันนั่งซื้อบ่เป็นตาแจกเว้ยบ่หูคว่ำบอกเก่งเอาผู้ใดรับของผู้ใหญ่เป็นเนี่ยเอาอ
มีพี่น้องมาเรื่อยๆเริ่มกิจกรรมไปครับพอสิแล้วร่วมปลูกกใหม่น้ำกันเมื่อนี้มาขอสั่งบ่มีสั่งมาเนาะว่าสิมาตอนสวยว่าซอยกออิฐสวนผักจักหน่อยซิปประมาณซิปเซนอย่างหลายมมีสางมากกับสิยากหลวงพ่อป้อนไส้อยู่แล้วหลวงพ่อป้อนไส้หลวงพ่อจองปูหน่อยไปสมปูนี่เขามันทั้งสิงามปูพักมันทั้งสิงามรอไล่ๆอีกหาหน้าที่บ่เกินหาหน้าที่แม่ค้าแม่ชีก็ขึ้นมาทั้งหนาบนไหนมันว่างบ่แม่นว่าพี่น้องบ่มีบ่นั่งก็ไปนั่งขวงอยู่หั่นเด้ทั้งในเมืองก็สิตักบาทสารกลางในส่วนราชการเนาะทั้งในยังว่างอยู่ญาติโยมเขามานั่งได้เด้อหลังแม่ค้าแม่ชีเขามานั่งทั้งในได้อีกสมควรแก่เวลาเนาะผู้แต่งก็แต่งไปหา
ภูมิพานดอกไม้มีอีกบ่ภูมิพานดอกไม้ก็มาทางในสมควรต่อไปบูชาดอกไม้พร้อมกันหากคุกเข้าขึ้นกราบพระพร้อมกันก่อนเข้าให้เสมอกันผู้ถือพานดอกไม้ให้หอยถือกราบแล้วถือผ้าดอกไม้ขึ้นพร้อมเพียงกราบมาลาดดวงดอกไม้มาทำไว้เพื่อบูชาขอบูชาคุณพระผู้คงได้ตรัสรู้ธรรมไหว้พระรัตนตรัยพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสัวว่าคะโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
ศีลพร้อมกันนะยะวิสุงอิสุงรากานาทายะติสลาเนนสาปัญญาสิลานิยาจามะทุติยัมปีมายังปันเตรากานาทายะติสลาเนนสาปัญญาสิลานิยาจามะตาติยัมปีมายังปันเตสาเนนสาปัญจสิลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระณังกัจฉามิธัมมังสะระณังกัจฉามิสังฆังสะระณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังธัมมคันเตอานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิสาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทุรามิระยะมัชฌะตานาตถานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิทังโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินาจะคีตวานิตาวิสุขัสสนานาราคันธวิเวปนัสธารณะคันธอิมานิปัญจอัฏฐสิกขาปทานิ
สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยวันนี้ข้ามขั้นตอนวันนี้เป็นวันที่เป็นกิจกรรมคงไม่เจริญพระพุทธมนต์นะก็ไม่ใส่บาตรที่ตรงนี้นะให้เราได้ฟังธรรมเวลาใส่บาตรก็ตั้งแถวใส่บาตรเลยเพื่อประหยัดเวลาตรงนี้ไว้วันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติปิดเมื่อเช้าก็มันลืมไปลืมคิดถ้าไม่ลืมก็คงจะได้จัดงานวันแม่จัดงานปฏิบัติธรรมวันแม่เป็นกิจกรรมพิเศษก็คงจะงดงามแล้วคงจะฟื้นฟูอะไรหลายๆอย่างมาก็ลืมไปหมดเมื่อเช้าก็เลยนึกถึงบางอย่างก็เลยไปเห็นการเทศเก่าๆในครั้งที่อบรมนักเรียนก็เลยเปิดมาแต่มันไม่จบไฟดับก็นึกถึงบรรยากาศที่มันเป็นงามความดีแล้วก็เลยนึกเสียดายแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนาะวันนี้เราก็ทำกิจกรรมวันแม่โยมข้างนอกเนาะโดนๆมาเถินจะพักกันเบาไหมล่ะจักหน่อยสิฟังเทศเหรอเด้อเงียบเด้อเหมือนวันนี้ได้นิมนต์พระใหม่ได้ปารภธรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติข้างในยังว่างเด้อข้างในว่างอยู่เป็น7 8คน9คนได้เด้อเข้ามาข้างในเลย7 8 9คนได้ไปอยู่ข้างนอกก็ไปแออัดกันตรงนั้นเดินเข้ามาข้างในผู้แต่งก็แต่งไปเงียบๆเบาๆเจริญสมาธินึกถึงใบหน้าของคุณแม่คุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเด็กน้อยก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเด็กน้อยจะมีสิทธิ์ดื้อนะถ้าเด็กดื้อวันนี้หลวงตาจะไม่แจกเงินก็จะไปเอาเงินมาก่อนถ้าเด็กน้อยเงียบเด็กน้อยตั้งใจฟังเด็กน้อยนั่งสมาธิวันนี้หลวงตาจะแจกเงินเด็กน้อยเด้อถ้าคุยกันก็ไม่แจกเสียดายเงินไปซื้อขนมกินจะมีแรงคุยแต่ให้มีแรงทำความดีเป็นเด็กดีนะถึงจะให้เด้อผู้ใหญ่ก็ต้องบอกลูกบอกหลานด้วยเราฟังธรรมก่อนค่อยถวายทานทีหลังเนาะเงียบๆเด้อคนจัดก็เบาๆพลาสติกมันเสียงดังก็รู้เรื่องโตเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วรู้อะไรเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเราจะได้ฟังธรรมก็ให้ตั้งใจฟังคงใช้เวลาไม่มากแต่เพื่อรำลึกนึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณพระพุทธเจ้าตรัสว่าความกตัญญูกตเวทีนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้ได้นิมนต์พระบอยเนาะได้ปารภธรรมให้พี่น้องฟังในวาระวันแม่แห่งชาติเป็นนิมนต์ครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยก
กราบนมัสการขอโอกาสพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพต่อเพื่อนบรรพชิตสมณะทุกๆรูปเจริญธรรมสำนึกดีกับสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านได้วางมือลงไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็พาไปหากินทำมาหากินตามประสาไก่เอ่ยจับปูดำขยำปูนาจับปูม้าไปคว้าปูทะเลเป็นเสียงเพลงที่บรรเลงขับขานนี่แหละคือตำนานเสียงเพลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ติดท็อปฮิตแต่เป็นชีวิตแบบไทยกลั่นมาจากหัวใจสู่สายใยให้ลูกฝันดีเอ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 แม่คอยไกวเปลเฮไปเฮมาบอกเล่าเรื่องราวนานาที่สืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายายไก่ป่าเดินนำหน้าไก่ต๊อกมันเตรียมร้องบอกให้ไก่ต๊อกเตรียมยิงหมูป่าวิ่งมาแต่ไกลหมูป่าวิ่งมาแต่ไกลด้วยความตกใจกระโดดใส่วัวกระทิงเป็นเสียงเพลงหรือเป็นเสียงสวรรค์ที่ขับกล่อมทุกวันตั้งแต่ฉันเป็นเสียงเพลงหรือเป็นเสียงสวรรค์ที่ขับกล่อมทุกวันตั้งแต่ฉันเยาว์วัยมันฝังลึกเข้าไปถึงข้างในได้หินเข้าทีไรหวนคิดไปถึงวันวานเป็นเสียงเพลงที่โยมพ่อโยมแม่เคยร้องกล่อมอาตมาในตอนที่อาตมากับน้องชายยังเป็นเด็กตัวเล็กๆใช้ร้องกล่อมลูกบ้างร้องปลอบใจลูกบ้างบางครั้งก็ร้องกันเองในครอบครัวในหลายๆบทเพลงถูกเปลี่ยนเนื้อร้องและทำนองไปร้องผิดก็มีร้องถูกก็มีเอาเนื้อร้องจากเพลงหนึ่งไปใส่อีกเพลงหนึ่งกลายเป็นเพลงใหม่ขึ้นมาโยมพ่อโยมแม่ก็จะยิ้มและหัวเราะหัวเราะไปด้วยร้องเพลงกล่อมลูกไปด้วยประมาณว่ามีความภูมิใจเล็กๆที่ท่านสามารถสร้างบทเพลงใหม่ขึ้นมาบนโลกได้เพราะฉะนั้นในตอนเด็กๆมันจึงทำให้อาตมารู้สึกงงในหลายๆบทเพลงโดยเฉพาะเพลงไก่ป่าก็คือไก่ป่ามันบอกให้ไก่ต๊อกยิงอะไรเราสงสัยมากในตอนนั้นแล้วอยู่ๆในเนื้อเพลงมันก็ตัดมาที่หมูป่ากระโดดใส่วัวกระทิงแล้วก็จบเลยคือมันไม่มีที่มาที่ไปไม่มีการอธิบายต่อไม่มีความเชื่อมโยงกันในเนื้อหาสาระในเนื้อเพลงแต่อาตมาเองก็ยังไม่เคยถามโยมพ่อว่าไก่ป่ากับไก่ต๊อกนั้นมันหายไปไหนเพราะเราได้ตามหามันแล้วในจินตนาการของเราเองพวกเราทุกคนเองก็เช่นเดียวกันทุกๆคนคงเคยได้ยินคำถามที่ว่าชีวิตคืออะไรความหมายในคำตอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันได้ยินได้ฟังมาบ้างจากประสบการณ์จริงในชีวิตที่ช่วยตอบให้เราบ้างแต่พอเราเข้ามาสู่ร่มโพล่มใสในพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ทำให้เราได้ค้นพบคำตอบจริงๆความหมายที่แท้จริงของชีวิตจริงๆแล้วชีวิตคือการที่เราตามหาไก่ป่ากับไก่ต๊อกที่มันหายไปตอนเด็กๆ
็อกมันยิงปืนได้จริงๆสำหรับอาตมาพวกเรายังจำได้ไหมตอนที่พวกเรายังเป็นเด็กตัวเล็กๆในสมุดการบ้านที่คุณครูให้ทำหน้าหลังบางคนจะวาดเครื่องบินบางคนจะวาดตัวการ์ตูนโดราเอมอนคิตตี้หรืออะไรก็ตามที่เราชื่นชอบในตอนนั้นวาดรถยนต์วาดยานอวกาศในตอนนั้นพวกเราทุกคนสามารถขับเครื่องบินพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวที่ดาวอังคารหรือพระจันทร์ได้จริงๆอย่างเช่นแม้แต่งูที่เราปั้นขึ้นจากดินน้ำมันในเวลาที่เราเล่นกับเพื่อนอาตมาเคยเอางูไปกัดตูดเพื่อนงูที่ปั้นขึ้นจากดินน้ำมันเอาไปกัดตูดเพื่อนเพื่อนมันก็จะร้องเออ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 แล้วทันใดนั้นพอพิษงูแล่นเข้าสู่กระแสเลือดความรู้สึกเจ็บปวดของเพื่อนเพื่อนก็จะร้องขึ้นมาช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยงูตอดด่าข้าแล้วก็จะเอาน้ำมาอมไว้ในปากงูตอดดากเลือดพุ่งออกจากปากแล้วก็ตายแต่บางทีลืมไปว่าในหนังจีนก่อนที่เขาจะตายเขาต้องล่ำลาเพื่อนหรือคนที่เขารักก่อนไม่เช่นนั้นมันจะผิดกฎหมายแล้วทีนี้ก็ได้ฟื้นขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็มาล่ำลาเพื่อนเราจะตายแล้วไหนนี่ลาก่อนเด้อท่านจอมยุทธแล้วก็ตายสองครั้งแล้วทีนี้พอพวกเราค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆมีหน้าที่การทำงานมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบหรือบางคนก็มีครอบครัวจึงทำให้ความคิดที่จะตามหาไก่ป่ากับไก่ต๊อกนั้นมันค่อยๆลบเลือนหายไปจากจิตใจของพวกเราทุกๆคนพวกเราต่างค้นหาสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนการตามหาไก่สองตัวนั้นพวกเราคิดว่าเราต้องมีของสิ่งนั้นมีของสิ่งนี้ชีวิตจึงจะมีความสุขจริงๆในแบบของผู้ใหญ่แต่พอเราสามารถหามันมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยความยากลำบากเรากลับพบว่าสิ่งของหลายๆสิ่งที่เรามีมันทำให้เราสามารถดีใจจริงๆได้เพียงแค่2วันมันทำให้เรารู้สึกดีใจจริงๆได้เพียงแค่2วันคือวันที่ซื้อมันมากับวันที่ขายมันได้อาตมาขอให้ทุกท่านลองไตร่ตรองคิดดูให้ดีๆในวันที่หัวใจเรามีความทุกข์จริงๆในวันที่ชีวิตมันยากลำบากสิ่งที่ทำให้เราก้าวผ่านวันนั้นมาได้มันคือบางสิ่งที่อยู่ในนี้มันอยู่ตรงนี้เราได้ยินเสียงมันไหมเสียงไก่ป่ากับไก่ต๊อกไก่สองตัวนี้มันไม่เคยหนีไปไหนจากชีวิตของพวกเราเลยเพียงแต่เราหลงลืมมันเองมันอยู่ที่นี่มาตลอดในห้องหนึ่งในส่วนที่ลึกที่สุดในหัวใจของลูกทุกๆคนพ่อกับแม่ได้เก็บมันไว้เป็นอย่างดีเพื่อที่ว่าเมื่อวันหนึ่งพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วพ่อกับแม่จึงได้ฝากความรักและความห่วงใยความผูกพันทั้งหมดฝากไว้กับไก่สองตัวนั้นเพื่อให้ไก่สองตัวนั้นในวันที่ลูกของท่านมีความทุกข์ใจได้ช่วยโดยพ่อกับแม่หวังว่าในบางวันที่ลูกของท่านมีความทุกข์กายไม่สบายใจอยากให้ไก่ต๊อกได้ช่วยยิงความทุกข์ทั้งหลายให้สลายไปจากหัวใจของลูกท่านได้ฝากไว้ให้หมูป่ากับวัวกระทิงได้ช่วยร้องเพลงกล่อมของพ่อให้ลูกได้ฟังแทนพ่อด้วยครั้งหนึ่งที่อาตมาอยู่ที่อุทยานธรรมดวงยาง
พระอาจารย์จรัญอนังคโนเคยเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์เองก็เทศสอนคนมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อายุก็มากขนาดนี้แล้วบวชก็บวชมานานแล้วแต่บางครั้งบางทีที่พระอาจารย์คิดถึงโยมพ่อหรือโยมแม่น้ำตามันก็ไหลออกมาพวกเรารู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าไก่ป่ากับไก่ต๊อกที่อยู่ในนี้มันทำให้น้ำตาของพระอาจารย์ไหลมันไม่ได้ออกมาเฉพาะตอนที่ลูกของพ่อของแม่มีความทุกข์เท่านั้นแต่บางครั้งในวันที่ลูกมีความสุขลูกได้ทำสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นลูกได้สร้างความสำเร็จขึ้นมาในชีวิตได้ไก่ป่าไก่ต๊อกหมูป่าวัวกระทิงก็จะออกมาร่วมยินดีกับพวกเราทั้งนั้นตั้งแต่พวกเรายังเป็นเด็กจนถึงตอนโตเพียงแต่พวกเราไม่เคยสังเกตมันเท่านั้นเองแล้วมันคืออะไรไก่ป่ากับไก่ต๊อกที่อาตมาเปรียบเปยพวกเรารู้ไหมว่ามันคืออะไรมันคือรักแท้และความสุขที่แท้จริงที่ธรรมชาติพยายามที่จะสอนทุกคนที่เกิดมาบนโลกตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาขึ้นมาธรรมชาติพยายามที่จะสอนพวกเราให้รู้จักรักแท้คืออะไรความสุขที่แท้จริงในชีวิตมันคืออะไรโดยธรรมชาติฝากไว้กับผู้หญิงทุกคนที่ได้เป็นแม่คนช่วยสอนลูกทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามอยู่ที่ประเทศไหนก็ตามเขาจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็ช่างแต่ความรู้สึกเช่นนี้ความรู้สึกแบบนี้เพลงกล่อมทุกๆเพลงบนโลกใบนี้ที่แม่ขับกล่อมลูกความผูกพันและสายใยรักนั่นแหละรักแท้นั่นแหละความสุขที่แท้จริงที่เราหลงลืมมันไปอาตมาขอให้ในวันที่ทุกข์ยากในวันที่แสนลำบากขอให้ทุกคนได้ค้นหัวใจที่ลึกที่สุดค้นให้เจอในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ฝากไว้ในใจของพวกเราและวันนี้อาตมามีเรื่องมีข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและการเก็บข้อมูลทางสถิติมาเตือนลูกๆทุกคนด้วยมันเป็นภัยร้ายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกในสถาบันครอบครัวเกิดขึ้นมากขึ้นและบ่อยขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงของเขาเรียกว่าเทคโนโลยี disruption คือการปฏิวัติทางเทคโนโลยีการใช้โซเชียลมีเดียอย่างกลาดเกลื่อนมันทำให้ภัยร้ายโรคร้ายนี้แฝงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นวัยหลังเกษียณวัยหนุ่มสาวหรือวัยเรียนก็ตามทีตอนนี้มันคืบคลานเข้ามามากแล้วเราเคยสังเกตหรือไม่ว่าในชีวิตประจำวันของพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยภาระหน้าที่การทำงานบางครั้งเราก็เหนื่อยมากพอแล้วเราเลี้ยงลูกเราดูแลครอบครัวแต่บางครั้งเรากลับรู้สึกว่าบางคำพูดบางการกระทำที่พ่อแม่ได้พูดกับเราในตอนที่ท่านแก่เฒ่าบางครั้งมันไม่มีเหตุผลเลยเราพูดกับท่านดีๆบางครั้งท่านก็ใส่อารมณ์มามันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อเช้าอาตมาก็ได้ฟังที่พระอาจารย์ราวีเปิดให้ฟังแต่จริงๆแล้วมันมีอีกสาเหตุหนึ่งก็คือโรคซึมเศร้าที่หลายๆคนยังไม่รู้ข้อมูลมันไม่แสดงผลต่อเนื่องแต่มันมาเป็นบางครั้งถ้าวันนั้นมาถึงครอบครัวของใครก็ตามอาตมาอยากให้ทุกคนหวนกลับไปนึกถึงในตอนที่เรายังเป็นเด็กอาตมามีน้องชายอยู่รูปหนึ่งในตอนเป็นเด็กเขาเป็นเด็กที่ชอบตั้งคำถามที่ไม่มีใครในโลกจะสามารถตอบได้เอามาถามกับโยมพ่อโยมแม่แม่ดาวดวงนั้นมันซื้อหยังแม่ก็จะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดวงใดน้อวันนี้มันขึ้นหลายแท้แม่บ่ฮู้ดอกลูกแล้วก็ตั้งคำถามที่สองต่อเลยพ่อแม่มันชื่ออะไรพ่อแม่มันอยู่ที่ไหนดาวดวงนั้นแม่ก็จะเริ่มแล้วก็ถอนหายใจเบาๆพอรู้เลยว่าใน3คำถามที่ไร้ตัวช่วยถ้าแม่ไม่สามารถตอบเขาได้มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแม่ก็ตอบส่งๆไปเดาเอามันก็ไม่ถูกเพราะว่าคำตอบเขาคิดไว้ในใจแล้วต่อมาก็จะเป็นคำถามสุดท้ายคำถามชี้ชะตาของแม่คำถามที่3ก็ถามว่าแม่ฮู้บ่น้องเบียร์คิดอีหยังอยู่ตอนนี้
แม่ก็จะฮึอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถอนหายใจแรงขึ้นแม่ก็จะเดาอาตมาคิดว่าตอนนั้นคุณแม่คงไม่ได้เข้าฌานไม่รู้เรื่องนี้ก็เลยตอบเขาไม่ถูกสักทีตอบคำถามได้ไปก็จะบอกว่าบ่แม่น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 มันบ่แม่นเขาก็จะตอบอย่างนี้แล้วสุดท้ายเขาก็จะร้องไห้ฮือๆแล้วก็บอกกับแม่ว่าบอกกูแน่ก็บ่ได้แล้วก็จะไปถามพ่อต่อด้วยคำถามใหม่พ่อก็จะตอบไม่ได้เขาก็จะวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ทั้งวันแล้วเขาก็จะเศร้าแล้วแม่ก็จะมีวิธีปลอบโยนเขาก็คือชวนมาเล่นโดดดงไม่รู้ว่าใครรู้จักโดดดงไหมก็คือคุณแม่จะนอนราบลงกับพื้นชันหัวเข่าขึ้นแล้วก็ให้น้องชายมานั่งที่ตรงบริเวณเท้าแล้วก็จับแขนไว้สองข้างแล้วก็ใช้เท้ายกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงชาวบ้านจะมาเรียกโดดดงแล้วก็จะร้องเพลงกล่อมน้องปลอบใจน้องชายโดดดงระบักจอยโดดดงวนไปวนมาน้องก็จะดีใจหัวเราะแล้วก็หายโกรธแม่บ่อยครั้งเหมือนกันที่เวลากลับกันคุณพ่อคุณแม่แก่บางครั้งคำถามในบางคำถามเราจะไม่สามารถตอบท่านได้เนื่องจากภัยร้ายจากโรคซึมเศร้าบางครั้งมันไม่มีเหตุผลเลยก็ขอให้ลูกๆทุกคนได้คิดถึงตรงจุดนี้ทุกคนเคยได้ตั้งคำถามแบบนี้กับคุณพ่อคุณแม่แน่นอนอาตมาเชื่ออย่างนั้นเพียงแต่เราจะจำได้หรือไม่เท่านั้นเองนะแล้วก็บางครั้งการกระทำที่ไร้เหตุผลในบางครั้งก็ขอให้เรานึกย้อนกลับไปเหมือนกันในตอนที่อาตมากับน้องชายยังเล็กยังเด็กๆเวลาซื้อรองเท้าแม่ก็จะซื้อให้เหมือนกันสีต้องเหมือนกันผ้าเช็ดตัวต้องลายเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันถ้าวันนั้นซื้อผิดถ้าของอีกคนหนึ่งได้สีฟ้าคนหนึ่งได้สีเหลืองเป็นลายมิกกี้เมาส์หรือว่าลายอื่นๆที่ไม่เหมือนกันจะเกิดมวยคู่เอกขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเท่ากันเวลาซื้อเงาะมาก็ต้อง3ลูก2กองเท่าๆกันมังคุดอะไรเอ่ยเท่ากันหมดและมีอยู่วันหนึ่งแม่ซื้อเพลงฮิตที่สุดในยุคนั้นเป็นเทปยุคนั้นยังเป็นเทปอยู่คือเป็นเพลงดังแห่งยุคมาพร้อมกับท่าเต้นโหนรถเมย์มีเนื้อร้องว่าไม่เอานักเครงชัยไม่ดีหรอกเครงชัยไม่เอานักเครงชัยไม่ดีหรอกเครงชัยแพรกชัยชิงชิงเขาจะร้องแบบนี้แล้วมันติดปากเด็กทุกคนในหมู่บ้านมากทุกคนอยากได้แล้วแม่ซื้อให้น้องทั้งที่เราก็ชอบเสือธนพลแต่เราไม่เอาแม่บอกว่าให้ฟังด้วยกันก็ได้ไอ้แรปเตอร์เนี่ยมันซื้อมาแล้วมันเปิดฟังด้วยกันได้แต่เราไม่เอาเราจะเอาอัลบั้มเดียวกันศิลปินเดียวกันให้เหมือนกันแล้วก็เปิดฟังด้วยกันแต่สุดท้ายเราก็มาคิดได้ทีหลังอ๋อเสือธนพลเราก็ชอบแม่ก็เลยโน้มน้าวจิตใจแล้วก็ซื้อเสือธนพลให้ในตอนนั้นนี่แหละบางครั้งบางทีในตอนที่เด็กๆเราถามคุณพ่อคุณแม่อย่างไร้เหตุผลการกระทำที่ไม่มีเหตุผลเลยแต่รู้ไหมว่าคุณพ่อคุณแม่เองไม่เคยโกรธเราเลยไม่เคยทำหงุดหงิดใส่เราเลยมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะและความน่าเอ็นดูที่มีกับลูกที่กำลังรู้จักพูดรู้จักถามรู้จักคิดเพราะฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันในวันไหนที่คุณพ่อคุณแม่แก่แล้วท่านต่อสู้เพื่อลูกมามากแล้วก็ขอให้เข้าใจท่านด้วยต่อให้เป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ก็ตามแต่เชื่อเถอะว่าความรักและสายใยทั้งหมดในส่วนลึกๆของหัวใจพ่อแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยเหมือนตอนที่เรายังเป็นเด็กยังไงอย่างนั้นก็ยังเหมือนเดิมเราเคยรู้สึกบ้างไหมว่าบางครั้งบางทีในตอนฤดูหนาวได้กลิ่นของข้าวเหนียวร้อนๆโชยมาไข่เจียวหอมๆที่ทอดใส่หัวหอมแดงกลิ่นหมูทอดบางทีเราทำให้เรานึกถึงคุณแม่ตอนเด็กๆคุณพ่อของอาตมาเป็นครูแต่ว่าเงินเดือนติดลบคือสมัยนี้ไม่มีแล้วนะจากการไปประชุมแทนคุณพ่อก่อนที่จะบวชที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเขาจะมีส่วนที่คงเหลือไว้ให้ข้าราชการให้เพื่อนข้าราชการครูได้ใช้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าสมัยก่อนกู้เท่าไหร่ก็จะหักจากเงินเดือนและเงินเดือนของพ่อจะติดลบอาตมาจะได้ยินคำนี้จากคุณแม่เสมอจากโยมแม่เสมอในตอนที่เดือนพี่กรเดือนนึงเงินเดือนติดลบคุณพ่อก็จะยิ้มหน้าเขาเรียกว่าหน้าลาลาที่บ้านอาตมาเขาเรียกว่าหน้าลาลาก็จะยิ้มก็ยิ้มไม่ออก
จะบวชก็บวชไม่ได้เพราะจะให้ต้องให้กำลังใจภรรยาก็จะมองหน้ากันตังเหลือแค่50สตางค์บนหลังตู้เย็นในตอนนั้นตอนที่อาตมาเด็กๆทุกคนในหมู่บ้านเฝ้าฝันอยากจะกินข้าวผัดอเมริกันมันเป็นโฆษณาที่ดังมากตอนที่อาตมายังเล็กๆทุกคนอยากกินมากแต่ไม่มีปัญญาซื้อกินโยมแม่ก็วันนั้นเงินก็ไม่เหลือข้าวในบ้านเครื่องปรุงกับข้าวไม่มีเลยคุณแม่ก็หุงข้าวแล้วก็กระจายออกให้มันเยอะๆแล้วก็เอาน้ำมันพืชผสมโรยพริกป่นนิดๆแล้วก็เหยาะซอสฝาเขียวภูเขาทองแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ร้องเรียกลูกว่าบอยเบียร์กินข้าวผัดอเมริกันด้วยลูกโอ้โหเราได้ยินคำว่าข้าวผัดอเมริกันเรากำลังเล่นกับเพื่อนอยู่เราก็อ้างเพื่อนกูได้กินข้าวผัดอเมริกันแล้วมึงไม่ได้กินดอกรีบวิ่งดีใจมาแล้วมองเห็นสภาพข้าวผัดอเมริกันของแม่กับที่เคยเห็นในทีวีเราก็ช็อกนิดๆแต่ก็ต้องทานเพราะมันไม่มีอะไรทานเพราะว่าที่บ้านก็มีเครื่องปรุงอยู่แค่3อย่างก็ใส่แค่นั้นอาตมาเรียกมันว่าข้าวผัดปลอมทุกครั้งที่คิดถึงข้าวผัดปลอมอาตมาจะมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตมากๆในวันที่ชีวิตมันยากลำบากเราก็จะกินแต่รู้สึกไหมว่าทำไมมันอร่อยจังเลยบางครั้งที่บ้านไม่เหลือตังคุณแม่ก็จะทำผัดกะเพราเอาไข่มาทำให้มันเป็นแบบเละๆเป็นแล้วก็จะทำเป็นผัดกะเพราแล้วใส่น้ำเยอะๆผัดกะเพราที่มีน้ำอยู่ครึ่งถ้วยเพื่อให้ลูกได้กินไปโรงเรียนตอนเที่ยงได้กินในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เลิกเรียนก็ได้มากินอีกเคยมีถึงขนาดว่าปลากระป๋อง1กระป๋องสามารถทำเป็นอาหาร3มื้อสำหรับคน4คนตอนเช้าก็จะยำส่วนที่เหลือน้ำนิดหน่อยกับเนื้อนิดหน่อยก็จะทำให้มันเป็นต้มยำปลากระป๋องที่ไม่ค่อยมีตอนแต่มีน้ำเยอะๆเพื่อให้พ่อโยมพ่อได้ทานด้วยแล้วก็โยมลูกได้ทานด้วยเรารู้สึกน้อยใจโยมแม่มากตอนที่เราไปโรงเรียนคือโยมแม่จะให้ไข่ต้มคนละครึ่งฟองโรงเรียนที่แพงมากเป็นโรงเรียนที่ประถมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษพ่อแม่อยากให้เรามีอนาคตที่ดีจึงส่งเข้าเรียนที่นั่นต่อให้แม่ยากลำบากแค่ไหนก็ตามต่อให้เงินเดือนจะไม่เหลือเลยก็ตามเงินเดือนของพ่อจะติดลบแม่ก็กัดฟันสู้เพื่อลูกแล้วเด็กๆเขาจะมีวัฒนธรรมในการทานอาหารร่วมกันเอากับข้าวมารวมกันแล้วก็ต่างคนก็จะต่างตักกับของแต่ละคนมาทานเพื่อจะมีข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ข้าวผัดกะเพราอาหารดีๆแต่เรามีไข่ต้มครึ่งฟองแบ่งกับน้องหยอดซอสภูเขาทองฟ้าเขียวเป็นปลาทูครึ่งตัวแต่มาส่วนมากจะได้ส่วนหัวเสียสละส่วนหางให้น้องเพราะมันมีเนื้อเยอะกว่าเราก็จะอายเพื่อนแต่เพื่อนก็ดีตักไข่ต้มของเราทานเพื่อให้กำลังใจเพื่อนว่าไม่เป็นไรนั่งกินกันด้วยกันก็ได้ถึงมีแค่ไข่ต้มครึ่งฟองเราน้อยใจให้แม่มากแต่เรามารู้ทีหลังว่าวันนั้นแม่ไปทำงานโดยที่ไม่ได้กินข้าวเลยพอตกเย็นเราก็เห็นแม่นั่งเอาข้าวมานิดนึงแล้วก็ทานกับน้ำปลาที่หลังบ้านแอบทานที่หลังบ้านเราเดินมาเจอพอดีทานสองคำเล็กๆเราก็ถามแม่ว่าทำไมไม่ไปทานข้าวด้วยกันแม่ก็บอกว่าแม่อิ่มแล้วแม่ไม่หิวเสียสละให้ลูกได้กินเพื่อที่จะได้ตั้งใจเรียนหนังสือโยมพ่อกับโยมแม่ภูมิใจมากที่อาตมาได้มาอยู่ที่นี่ท่านไม่มีเงินทองพอที่จะมาร่วมทำบุญกับวัดนวลกุลมได้จึงส่งของที่มีค่าที่สุดของท่านมาให้อยู่มาถวายมาฝากไว้มามอบให้กับพระอาจารย์ลาวีเพราะอยากให้ลูกช่วยทำความฝันของแม่ให้เป็นจริงคุณแม่ยากลำบากเพราะเหตุการวิกฤตการโควิดขายของไม่ได้แล้วก็ส่งรูปมาแม่จะชอบเล่าเรื่องความลำบากของแม่ให้ลูกฟังแต่ไม่ได้เพราะให้ลูกท้อใจให้ลูกสงสารแม่แต่เพื่อให้เป็นกำลังใจให้เห็นแม่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้เห็นความแข็งแกร่งของแม่ลูกมีเลือดแม่อยู่ในตัวหมุนเวียนอยู่ก็ต้องสู้ให้ได้เหมือนแม่แม่ส่งรูปมาเพื่อหวังว่าให้อาตมาได้ตลกมีกำลังใจเป็นรูปที่แม่ไม่มีฟันหน้าด้านบนเลยเพราะว่าฟันปลอมที่แ
ใช้มานานแล้วบางทีมันหลุดออกมาพร้อมกับกลืนเข้าไปพร้อมกับข้าวที่กลืนลงไปมันเหลือเพียงไม่กี่ซี่แม่ก็ค่อยซ่อมเอาแต่มันก็หลุดอยู่เรื่อยๆแม่ก็ส่งมายิ้มที่ไม่มีฟันเป็นกำลังใจให้ลูกตอนนั้นอาตมาคิดแล้วว่าอาตมาขำไม่ได้แม่มีลูก2คนลูกชาย2คนบวชทั้ง2ต้องมีใครคนหนึ่งที่ต้องออกไปดูแลแม่อาตมาตัดสินใจที่จะสึกขณะที่อยู่ที่นี่แหละเมื่อไม่นานมานี้เองที่แม่ส่งรูปมาอาตมาที่ตัดสินใจว่าจะสึกแต่พวกเรารู้ไหมว่าแม่พุทธแม่พูดกับอาตมาว่ายังไงแม่บอกว่าแม่อยากให้ลูกพระของแม่2คนทั้ง2บวชตลอดชีวิตแม่ไม่เคยเรียกร้องพ่อไม่เคยเรียกร้องเลยพ่อบอกว่ามีความสุขกับเราทุกวันที่เรามาอยู่กับพระอาจารย์ลาวีแม่ได้มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแม่คือลูกชายที่เป็นพระทั้ง2คนมอบให้กับวัดนวลกุฎลมเพื่อให้ช่วยพระอาจารย์ทำงานศาสนาต่อไปอาตมารอดเราต่อไปไม่ไหวก็เขาจะขอจบแค่นี้ก่อนคือสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจใฝ่ธรรมการประพฤติดีปฏิบัติชอบขอให้สิ่งนั้นจงได้ช่วยนำทางมีความทุกข์กายไม่สบายใจขอจงได้สามารถค้นพบไก่ป่ากับไก่ต๊อก2ตัวนั้นขอให้ไก่ต๊อกได้ช่วยยิงความทุกข์ทั้งหลายของลูกของพ่อของแม่ทุกๆคนให้มันหายไปจากจิตใจของลูกทุกคนด้วยขอให้บุญกุศลนี้ในวันที่ยากลำบากของลูกๆทุกคนของคุณพ่อของคุณแม่จงได้ช่วยพาหมูป่ากับวัวกระทิงช่วยกันมาร่วมร้องเพลงขับกล่อมให้ลูกทุกๆคนนอนหลับอย่างสุขกายสบายใจในทุกคืนทุกวันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุถวายทานเนาะถวายทานตั้งอกตั้งใจกันทุกคนนึกถึงใบหน้าของคุณแม่คุณพ่อเราทำบุญวันนี้เพื่ออุทิศบุญให้ท่านเตรียมถวายทานพร้อมกันมีกระติบข้าวก็ยกกระติบข้าวตั้งนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนางวะตามมิทานังทานังเมปาริสุทังอาสาวะกายาวะหังนิพพานาปัตติโยโหตุทานของข้าพเจ้านี้เป็นของบริสุทธิ์ข้าพเจ้ายินดีการให้สิ่งของขอการให้ทานในครั้งนี้เป็นเหตุปัจจัยให้สิ้นไปแห่งเครื่องรองสันดานกล่าวคือให้บรรลุสู่พระนิพพานด้วยเถิดอิมานิมายังคันเตภัตตานิสัพพาริวาลานิธัมมิกานิ
ธัมมารตานิภิกขุสังฆสัตถ์โอโนสยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพปริวารานิปะฏิคันหาตุธัมมากัญเยวะมาตาปิตุภาปินังจายะตะทานังเอทานังเทวตานังสัพเพสังสัตตานังทิพารตังนิทายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารสัตว์ทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมน้อมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและมารดาบิดาองค์สาธารณราชเปรตอสุรกายเทวดาทั้งหลายสัพพสัตว์ทั้งหลายสิ้นกาลนั้นสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุก่อนเราจะรับพรวันนี้เราได้ฟังธรรมแล้วในเรื่องราวหลายๆอย่างเนาะวิถีชีวิตของผู้คนผู้เป็นลูกมีความรู้สึกอย่างไรผู้เป็นแม่มีความรู้สึกอย่างไรแต่ถ้าเราเข้าใจมองทบทวนดูชีวิตของเราขอเวลาอีกนิดหนึ่งสัก5นาทีไม่เกิน10นาทีถ้าเรานั่งนานปวดแข้งปวดขาเราเปลี่ยนท่านั่งได้หลับตาแล้วนึกถึงใบหน้าของคุณแม่ของคุณพ่อของเราทุกคนมีเหตุผลเชื่อว่าอย่างนั้นทุกคนมีเหตุผลแต่ว่าเหตุผลนั้นมันเป็นไปเพื่อศีลเพื่อธรรมหรือสนองตอบต่อกิเลสตัณหาความอยากของเราเหตุผลนั้นไปเพื่อบุญกุศลหรือเป็นไปเพื่อบาปอกุศลถ้าเราไม่ไตร่ตรองด้วยหลักศีลหลักธรรมด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลเพื่อสนับสนุนบาปอกุศลแล้วก็จะสร้างบาปสร้างกรรมสร้างทุกข์สร้างโทษให้ตนเองคนเนี่ยเมื่อมันขาดสติขาดสัมปชัญญะมันทำได้ทุกเรื่องแม้จะทุบจะตีพ่อแม่จะเถียงจะด่าพ่อแม่มันก็บอกว่ามันมีเหตุผลทั้งหมดแม้จะแตกร้าวสามัคคีระหว่างพี่ระหว่างน้องประกาศตัดญาติตัดพี่ตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกกันเขาก็ทำเขาก็บอกว่าเขามีเหตุผลทั้งหมดแต่มันถูกไหมคนที่ประกาศตัดแม่ตัดลูกลูกประกาศอย่างนี้เขาบอกว่าเขาทำถูกว่าเขามีเหตุผลพ่อแม่ไม่ยุติธรรมแต่ก็ลองมองกลับมองย้อนว่า
ถ้าลูกเขาพูดอย่างนั้นประกาศอย่างนั้นกับเขาปั๊บจะรู้ทันทีว่ามันไม่ถูกต้องที่เราทำนั้นมันไม่ใช่ทั้งที่เขาประกาศตัดแม่ตัดลูกหรือทำอะไรเพื่อจะแย่งสมบัติในครอบครัววงตระกูลให้มาเป็นของเขาก็เขาทำเพื่อลูกเขานั่นแหละนั่งอยู่นี้ทุกคนนี่ทำทุกอย่างเพื่อลูกทุกเจียนตายลำบากเจียนตายสุดท้ายก็คิดถึงลูกเพื่อลูกเพียงเดียวแต่มีลูกกี่คนที่คิดทุกอย่างทำทุกอย่างแม้แต่พูดทุกอย่างเพื่อคุณแม่เพื่อคุณพ่อนั้นอาตมาว่าประเทศไทยเนี่ยมีโอกาสมากๆแต่ว่าทำไมเขาทิ้งโอกาสโดยเฉพาะผู้นำอันนี้ต้องโทษผู้นำอย่างเดียวเลยนะจะบอกว่าโทษก็ไม่เชิงแต่ว่าในเมื่อผู้นำมันมีโอกาสที่จะนำเนี่ยทำไมต้องนำเข้าป่าเข้ารกนำไปหาความเดือดร้อนนำไปหาอบายมุขทำไมผู้นำไม่นำคนเข้าไปหาความสงบร่มเย็นไม่ว่าทางสงฆ์ทางบ้านเมืองหัวหน้าองค์กรเนี่ยหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆภาครัฐภาคเอกชนถ้าลองไล่ดูสิอย่างโรงเรียนเนี่ยทำงานวันแม่ก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้เด็กได้ถือปลอกมะลิกราบเท้าแม่ครูก็ลองทำดูเอาแม่ครูเอาแม่ผอ.มาด้วยผอ.กราบเท้าแม่ครูกราบเท้าแม่ลูกกราบเท้าแม่นักเรียนกราบเท้าแม่สะเทือนไปทั้งประเทศผู้ว่านายอำเภอปลัดกระทรวงรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีทำเป็นนโยบายชาติให้มันยิ่งใหญ่ไปทำที่วัดก็ได้ทำเป็นกระแสทั้งประเทศเหมือนสงกรานต์ทำไมสงกรานต์ถึงต้องเล่นตั้งแต่เด็กนุ่งผ้าจนถึงผู้เฒ่าหัวงอกฟันหักล่ะเรื่องเล่นทำไมเราเอาจริงเอาจังแล้วมันได้อะไรขึ้นมาก็ได้ขายเหล้าดีคนได้ติดเหล้าเพิ่มอุบัติเหตุตายเพิ่มไปหนักแพทย์หนักหมอนุ่นเถียงได้เลยนะท้าไปทั้งประเทศเลยในตอนนี้ที่เรื่องเล่นเนี่ยเอาจริงเอาจังเป็นเรื่องเป็นราวหยุดงานเลย5วัน7วันให้คนไปตายให้คนไปกินไปเล่นแต่ถ้าทำงานวันแม่วันพ่อเนี่ยหยุดราชการเหมือนกับสงกรานต์ดูสิสร้างกระแสทุกบ้านลูกต้องได้กราบพ่อกราบแม่ได้ให้คำมั่นสัญญาได้ขอขมาลาโทษในอดีตที่ผ่านมาที่ลูกทำผิดทำพลาดทำให้พ่อแม่เสียใจอาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่เจตนาก็ต้องขอโทษแล้วลูกให้คำมั่นสัญญาจากนี้ไปจะตั้งใจเรียนจะเป็นเด็กดีใช้เงินอย่างประหยัดพูดกันด้วยเหตุด้วยผลเท่านี้ประเทศไทยมันก็ยิ่งใหญ่กว่าอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษสิงคโปร์ประเทศจีนรวมกันมันยังสู้ประเทศไทยไม่ได้เทียบฝุ่นไม่ได้ด้วยซ้ำทีนี้มันหลงทางเป็นบ้าพูดอะไรไม่รู้มันจึงไม่เข้าใจจึงไม่เป็นเรื่องเป็นราวพูดไปก็จะเห็นเยอะนะพูดจะพูดไม่ดีคือมันเห็นภาพแต่ถ้าผู้นำประเทศรู้จักฉกฉวยเอาประโยชน์จากงานอย่างนี้วาระอย่างนี้มันจะสร้างความสงบร่มเย็นสร้างสันติสุขสร้างความร่ำรวยเศรษฐกิจมันจะมั่นคงขึ้นมาเพียงแค่ว่าคำกตัญญูอย่างเดียวคำว่ากตัญญูอย่างเดียวเศรษฐกิจไทยจะแข็งแกร่งกว่าอเมริกาอังกฤษหรือประเทศที่บอกว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกเพียงแค่คำว่ากตัญญูแต่นี่มันพูดไม่เป็นใช้แต่อารมณ์มีแต่บ้าๆผู้นำก็เหมือนกันพูดเรื่องดีเรื่องงามเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิดต่อบ้านต่อเมืองพูดไม่เป็นผู้สื่อข่าวก็เหมือนกันบ้ามันอย่างเดียวมีแต่คนเห็นแก่วัตถุเห็นแ
ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวสุดท้ายประเทศชาติล่มจมมันแก้ไม่ฟื้นหรอกท้าเลยว่าแก้ไม่ฟื้นต่อให้เทวดามาเป็นนายกประเทศไทยก็แก้ไม่ฟื้นถ้าไม่ย้อนกลับมาสู่ศีลธรรมคำว่ากตัญญูเพียงแค่คำเดียวคำเดียวแท้ๆเลยคำว่ากตัญญูคือรู้คุณรู้คุณของคุณแม่คุณพ่อเหมือนอย่างพระบอยพูดทุกครอบครัวก็ไม่น่าจะแตกต่างกันนะยิ่งเราบ้านนอกคอกนาแต่มาเชื่อว่าทุกครอบครัวเนี่ยมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้ระลึกนึกถึงความประทับใจจากความยากจนจากความไม่พอไม่เพียงเมื่อเช้านี่นึกถึงอันหนึ่งด้วยว่าฟังตนเองพูดนี่แหละแล้วก็คิดต่อยอดว่าอยากถามโยมว่าอยู่ตรงนี้ใครไม่เคยนุ่งผ้าขาดก้นบ้างไปโรงเรียนนุ่งผ้าขาดดากผ้าขาดก้นที่มันไม่เคยมีกางเกงในหรอกเสื้อผ้าตั้งแต่รุ่นพี่ลูก5คนได้ใส่ด้วยกันทั้ง5คนนั่นแหละพี่มาถึงน้องตรงถึงคนสุดท้ายกระดุมขาดกางเกงเนี่ยมันไม่มีเข็มขัดเราก็ใช้เชือกกล้วยเอาฟางนี่ก็ยังหายากเด้แต่แม่อาตมานี่ฟังยังหายากเด้เอาเชือกกล้วยปอกล้วยมาผูกห่อข้าวใบตองเขาก็เป็นบ้านเป็นเมืองเป็นผู้เป็นคนแต่ว่าเราทุกวันเนี่ยโอ้ยเสื้อผ้าลูกไม่ได้หมดไม่ได้สิ้นนะมันยังไม่ขาดยังไม่เท่าไหร่เลยแล้วก็ซื้อให้ใหม่ซื้อให้ใหม่ซื้อให้ใหม่สุดท้ายขยะจึงเต็มบ้านเต็มเมืองคนสมัยก่อนไม่มีขยะเลยผ้าขาดก็ปะแล้วปะอีกตาบแล้วตาบอีกอยู่นั่นใส่ตั้งแต่รุ่นพี่จนถึงรุ่นน้องจากรุ่นน้ารุ่นอาจนถึงรุ่นเหลนนู่นเก็บไว้ใส่กันมาเรื่อยๆเรื่อยๆความทุกข์ยากความลำบากไม่มันไม่เคยทำร้ายใครแต่มาก็ยังพูดคำเดิมนะความทุกข์ยากลำบากนี่ไม่เคยทำร้ายใครมันมีแต่สร้างคนทั้งนั้นแต่ความสะดวกสบายมันทำลายคนเพราะทำให้เห็นแก่ตัวพอมันเห็นแก่ตัวแล้วมันทำได้ทุกอย่างเถียงได้นะเถียงได้นะเมื่อเห็นแก่ตัวมันทำได้ทุกอย่างเอาเปรียบพ่อเอาเปรียบแม่เอาเปรียบพี่เอาเปรียบน้องแม้แต่วัดวาศาสนาเอาเปรียบแม้แต่ประเทศเกิดตนเองแล้วมันจะหาสันติสุขสันติภาพได้อย่างไรอันนั้นอันนี้แต่มาพูดดังๆนะให้ถึงนายกยิ่งดีได้เนี่ยถ้าเราจัดงานวันแม่เป็นเรื่องเป็นราวจริงจังตั้งใจเหมือนกับวันสงกรานต์วันปีใหม่เนี่ยโอ้ประเทศไทยมันจะสวยสดงดงามสงบร่มเย็นแล้วก็มีความสุขมากๆเลยแต่เสียดายเสียดายงานวันวาเลนไทน์ยังใส่ใจมากกว่านี้แล้วประเทศชาติไม่เสียหายได้ยังไงผู้คนไม่เสียหายได้ยังไงเพราะจิตสำนึกเนี่ยจิตสำนึกตรงนี้มันไม่ได้เกิดในสภาก็ยังพูดไม่เป็นนี่ตมาท้าเลยสสคนไหนที่พูดคำที่ตมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีกี่มันไม่มีหรอกทั้งสสสวพูดไม่เป็นคิดไม่เป็นด้วยพูดในสภานะไม่ใช่มาพูดหลอกประชาชนที่งานสังฆทานนะท้าเลยทั้งสสสวทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยใครกล้านำคำพูดที่มาพูดทั้งเมื่อกี้เนี่ยบอกว่างานวันแม่แห่งชาติจัดให้มันยิ่งใหญ่สร้างกระแสให้เหมือนงานสงกรานต์งานปีใหม่กล้านำไปพูดในสภาไหมมีปัญญาไหมอาทาเนี่ยพูดแบบไม่ดีเลยนะเนี่ยมีปัญญาจะกล้าคิดกล้าพูดไหมกล้านำเสนอไหมนี่คือจุดเปลี่ยนประเทศอยู่ตรงนี้จุดเปลี่ยนสังคมอยู่ตรงนี้งานวันแม่วันพ่อสร้างกระแสเหมือนงานสงกรานต์เหมือนงานปีใหม่หยุดงานเอาจริงเอาจังโฆษณาประชาสัมพันธ์นี่งานวันแม่นี่ไม่เท่างานวันวาเลนไทน์ด้วยกระแสของสังคม
แล้วสุดท้ายในลูกมันจึงติดยาบ้าติดเหล้าติดการพนันเสียไร่เสียนาเสียผู้เสียคนพ่อแม่ต้องกลายเป็นผู้เฒ่ากำพร้าอีกหน่อยเขาจะบ้านพักคนชราจะมากขึ้นเพราะลูกเต้าไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่เป็นโรคซึมเศร้าเด็กก็เป็นโรคสมาธิสั้นจากนโยบายตามกระแสสังคมกระแสโลกทั้งหมดมันเกิดจากคนนะโรคซึมเศร้านี่ก็ตามโรคสมาธิสั้นของเด็กมันไม่สั้นเฉพาะเด็กหรอกผู้ใหญ่ก็เป็นพระก็เป็นจากการกระทำของคนที่ไร้ศีลไร้ธรรมจากนโยบายที่ทิ้งศาสนาการศึกษาที่ทิ้งศาสนาคนไม่มีความกตัญญูกตเวทีไม่ผูกยึดโยงอยู่กับพื้นถิ่นฐานบ้านเกิดวัดวาศาสนามันจะเลวร้ายไปเรื่อยแต่ถ้าผู้นำประเทศผู้นำองค์กรเป็นนโยบายชาติฟื้นคืนมามันไม่เกิน10ปี20ปีแล้วประเทศไทยก็จะกลับมาสงบร่มเย็นใช้เวลามากอยู่เลยแต่ถ้าเริ่มปั๊บมันก็เริ่มในใจของเราแต่ว่ามันจะเป็นรูปธรรมทั้งประเทศต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าไม่ทำในปล่อยไว้อย่างนี้ดูเถอะข่าวที่ไม่ดีไม่งามเราได้ยินทุกวันทุกวันเพราะคำว่ากตัญญูกตเวทีนี่มันหมดแต่มันก็ยังมีอยู่บ้างในบางครอบครัวเด็กผู้เขามีบุญเนี่ยเขาดีตั้งแต่เกิดไม่เพราะไม่มีใครสอนหรอกเขารู้เองเด็กผู้มาจากสวรรค์มาจากพรหมมาเกิดเนี่ยเขาก็จะดีงามของเขาตั้งแต่ต้นวันนี้วันแม่แห่งชาติเนาะฟังพ่อบอยพูดอาตมาก็เลยไหลไปตามกระแสของขึ้นไปตามแต่ก็คิดว่าแม้มันจะพูดไม่เพราะไม่สวยหรูมันต้องแก้ที่นโยบายระดับชาติแล้วจึงต้องพูดคำนี้ได้ผลไม่ได้ผลไม่ทราบแต่ขอให้เราผู้ที่มาร่วมทำบุญในวัดป่านวลกุฎหลมวันนี้ได้มีความสุขได้มีความสุขกายได้มีความสุขใจวันนี้แม้เราไม่ได้ทำงานของตนเองไม่ได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวที่เป็นตัวเงินตัวทองแต่ขอให้เราได้สร้างคุณค่าในจิตในใจของเราได้หวนระลึกนึกถึงบุญคุณของคุณแม่คุณพ่อที่เลี้ยงเรามาเลี้ยงกายเลี้ยงใจท่านเสียสละความสุขความสะดวกอย่างที่ว่าพ่อแม่ไม่เคยหิวถ้าลูกไม่อิ่มไม่ต้องเชื่อเลยถามตนเองเลยพ่อแม่ไม่เคยรู้จักคำว่าหิวเลยถ้าลูกยังไม่อิ่มพ่อแม่จะไม่รู้จักคำว่าหนาวถ้าลูกยังไม่อบอุ่นย้อนต้องคิดเออวันนี้อนุโมทนาสาธุหลังจากเรารับประทานอาหารกินข้าวกินน้ำกันเสร็จต่อมาก็จะมอบเสื่อให้สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่10 9อันนะคนที่ต้องการอยากได้ก็จะไปรับที่ศาลาพุทธบุตรส่วนเด็กน้อยมีกี่คนต่อมาก็จะมอบปัจจัยให้คนละ คนละ 2,000 จะมอบเงินให้กับเด็กน้อยคนละ 2,000 ส่วนที่เป็นเด็กดีเด้เด็กที่ดื้อที่เสียงดังไม่ให้เด็กที่ไม่อ่อนน้อมไม่ตั้งใจฟังธรรมเด็กที่ไม่ใส่บาตรวันนี้หลวงตาพระอาจารย์จะไม่ให้เงินแต่ถ้าเด็กน้อยคนไหนเงียบๆนะได้กราบพ่อกราบแม่กราบยายกราบย่ากราบป้ากราบน้าจะมอบเงินให้คนละ 2,000 ไหนเด็กน้อยคนไหนอยากได้ยกมือขึ้นถ้าอยากได้คุกเข่าขึ้นกราบคุณแม่ก็ได้ที่มากับคุณแม่กราบคุณแม่คุณน้าคุณยายคุณย่าคุณน้าที่มาอยู่ด้วยเอาใครอยากได้แสดงความกตัญญูหันหน้าไปถึงผู้ปกครองแล้วทุกคนคุกเข่าขึ้นประนมมือเร็วๆเข้าอย่าหัวอย่ายิ้มก่อนที่จะรับพรเร็วๆหากคุกเข่าประนมมือไม่อายได้ทำดีเอ้าคุกเข่าหันหน้าไปปวกเขินนี่ยังเนี่ยนี่
งามๆปนมืองามๆเดี๋ยวลงตาบอกกราบค่อยกราบเร็วเด็กชายอ้วนนี่นั่งข้างหน้านี่เด็กชายอ้วนมาจากบ้านไหนนี่หันหน้าไปเร็วๆได้เงิน 2,000 นี่เตรียมบรรณมืองามๆเตรียมกราบเงยขึ้นกราบเงยขึ้นกราบเอากอดคุณแม่กอดคุณย่าคุณยายกอดแล้วก็บอกรักด้วยบอกว่าหนูจะเป็นเด็กดีบอกหรือยังบอกแล้วรับพรทีนี้รับพรเนี่ยค่อยรับตังค์ทีหลังนอกคนละ 2,000 ถ้าพอใจจะเป็น 20,000 ก็ได้รับพรค่อยประเคนพระทหารเด้อยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะธามณิโชติสัพพิติโยวิวัจจันตุโควินาสตุมาเตภวัตวันสุขีทีฆายุโกภวะอนาสิลิสานิจจังวุฒปัจจายโนจัตตารโหธัมมวัฏติอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสัมภมังคลังพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัมภมังพระขันตุสัมภเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาทิพวันตุเตภวตุสัมภะมังคลังราคันตุสัมภะเทวตาสัพพสัมภานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตแถมอีกอันหนึ่งเนาะนึกได้พอดีแต่มาได้ยินคำบอกคำเล่าว่าบางทีพ่อแม่ก็สาปแช่งลูกเมื่อไม่ได้ดั่งใจเมื่อเสียใจเมื่อโกรธก็หลงพูดคำว่าให้มึงอย่าขืนอย่าเกินเหตุยังให้มึงอย่าขืนอย่าเกินให้มึงชิบหายอันนี้อาตมาว่ามันเป็นคำสาปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วลูกก็จะเป็นอย่างนั้นก็เลยมันทำไม่ทันต่อมาก็จะมองเป้าไว้ว่าวันอาทิตย์ที่16เด้อวันอาทิตย์ที่16ถ้าเกิดว่าใครนึกได้ครอบครัวไหนนึกได้แม่ก็มาวัดลูกก็มาวัดให้แต่งพานดอกไม้มากราบขอขมาต่อมาพร้อมคณะสงฆ์จะเป็นพยานให้อันนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะจะเป็นพยานให้และผู้เป็นแม่เป็นพ่อก็ต้องตั้งใจที่จะโหสิกรรมให้ลูกมันจะปลดล็อกความซวยความไม่ดีความไม่เป็นสิริมงคลของลูกออกไปเนี่ยนึกเอานะลูกก็ตั้งใจขอขมาแต่เราไปทำกันมันอาจจะได้ระดับหนึ่งถ้าต่อคณะสงฆ์พระสงฆ์เป็นพยาน
ให้แม่มาพ่อมาแล้วลูกก็มามีกี่คนก็มาด้วยกันตั้งพันดอกไม้อาจจะขันห้าขันแปดก็แล้วแต่แล้วก็มาขอขมาต่อหน้าคณะสงฆ์คณะสงฆ์จะเป็นพยานให้ศีลให้พรด้วยวันนี้ลูกตัวอย่างนะมีคนเดียวนะลูกตัวอย่างทั้งหมดที่มาเนี่ยยายบัวพันธ์วันทวีอันนี้เป็นคนเดียวที่สำนึกได้ได้เนี่ยคิดได้นะทุกคนอาจสำนึกแต่ไม่ได้คิดไม่ได้ทำลูกก็เขียนอย่างนี้ลูกบัวพันธ์อุทิศบุญให้แม่ยันสายเนตรและพ่อหนูเปลี่ยนสายเนตรเป็นวันแม่ผู้บังเกิดเก้าพร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรอุทิศบุญให้แล้วก็เด็กหญิงพิมพ์วลีศรีพันภูมิน้องส้มโอนี่ทำบุญวันแม่เห็นไหมยายแหลมน่ะเราจะเรียนป.4เราจบปริญญาบ่เราจบด็อกเตอร์วะเนี่ยเราคิดได้ผู้เดียวที่เฮ็ดแบบนี้เด้ส่วนปัจจัยเงินสิจักบาทจักสตางค์ก็บ่จักแล้วแต่ว่ามีคนเดียวที่ทำบุญให้แม่ในคล้ายวันแม่แห่งชาติให้แม่ให้พ่อนี่คือบางทีเราลืมเราเผลอไปอ่ะตั้งใจประเคนพระทหารแล้วก็ตั้งแถวใส่บาตรปะไม่ต้องเสียใจได้มาใหม่วันที่16เด้อจูงแขนพอแขนแม่มาขอขมาแล้วถือเลขพร้อมนาน ยิ้มรอดไปประเคนพระทหารไปใครนานๆมาทีมาครั้งไปลุกไปลุกไปเด็กน้อยก็ได้ผู้ใหญ่ก็ดีสาธุ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 เคนี่ถ้าของมันซ้อนๆกันประเคนตัวที่ใกล้โยมก่อนเด้อเอาไม่ใช่ประเคนตัวใกล้พระก่อนมันค่อยไหลออกไหลออกไปสาธุโยมจับก่อนวางก่อนสาธุสาธุอนุโมทานินิพพานปฏิโยตุหันหน้ามากราบพระแล้วไปตั้งแถวใส่บาตรเด้อเตรียมกราบพระพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิสิงสะวะคะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิอีก3ครั้งครับตั้ง
ถวใส่บาตรไปทางในเด้อห่างกันจักหน่อยจักเม็ดหนึ่งต่อคนอย่าแง่กันหลายอย่าแง่กันเด้อล้างไม้ล้างมือดีๆบาตรหมอบาตรหมอโจไปเตรียมหมอในไปถ่าวไปไปหาหมออยู่ครัวไปเพื่อพี่น้องเฮาหลายเติบมามันเต็มพวกหลับไปต่างมาแต่ทางในป่าพุ่นล่ะเด้อห่างกันจักหน่อยอย่าเบียดกันอย่าแง่กันกิจกรรมมีทั่วประเทศแต่ว่ากะบ่ทันสะใจเว้ยตามที่ว่าการอำเภอตามหนาสารกลางหน่วยงานต่างๆก็คือสิมีทำบุญตักบาตรบ้างเนาะแล้วก็วัดทุกวัดก็จะมีกิจกรรมจังสิล้างมือให้สะอาดสะอาดเด้อเล็กหน่อยก็ใส่บาตรน้ำอย่าใส่เกลือไดบ่ต้องแง่กันย้ายไปให้มันงามๆงามๆเด้อเพิ่นสิถ่ายรูปงามๆได้มื้อนี้ถอดเกลือไปบ่ต้องใส่เกลือไปมันจังสิบ่หลงย้ายไปตะคงตะก้ากะทิมไม่นี่ละเอาเก้าอี้ไปลูกหลานเอาเก้าอี้ไปผู้เฒ่านั่งเอาเก้าอี้ไปให้ผู้เฒ่านั่งเนี่ยผู้เฒ่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยไปไม่ขาไม่ชี้ลูกกราบ